The Briefcase by ลงทุนแมนกรณีศึกษาของผู้นำธุรกิจฉบับกระชับย่อยให้เข้าใจง่ายค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเอกสารของพวกเขาว่าอะไรเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในวันนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ The Briefcase by ลงทุนแมนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์ Managing Director ของบริษัท Microsoft ประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางคุณธนวัฒน์มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวรสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นมีมุมมองอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นผลกระทบตั้งแต่ในระดับของโลกแล้วก็ระดับของประเทศไทยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนึงก็คือว่าเราเห็นเลยว่าความร่วมมือระหว่างทุกคนเนี่ยมันทำให้ประสบความสำเร็จนะครับและประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับที่วันนี้เนี่ยเราสามารถนั่งคุยกันอย่างนี้ได้แล้วบางประเทศเนี่ยก็ยังเจอปัญหากันอยู่นะครับประเทศไทยเนี่ยเราผ่านจุดนั้นมาได้ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทางคณะแพทย์แล้วก็ทุกๆคนเลยที่มีส่วนร่วมทำให้สิ่งนี้เนี่ยปลอดภัยทำให้คนไทยเนี่ยเราอยู่กันอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งแรกเลยที่เห็นว่าความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยมันมี impact มันมีผลกระทบจริงๆนะคราวนี้เนี่ยนอกจากความร่วมมือแล้วเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยที่อยู่ Microsoft เนี่ยสิ่งที่ผมมองไปเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้ก็มีส่วนอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต้องผมใช้คำว่าดำเนินชีวิตเลยนะครับมันจะไม่ใช่แค่ดำเนินธุรกิจเพราะทุกคนเนี่ยถูกล็อกดาวน์ที่บ้านนะเราสามารถอยู่บ้านและเราสั่งซื้ออาหารมาทานที่บ้านได้เรายังสามารถช้อปปิ้งต้องการสบู่ต้องการยาสระผมสั่งมาที่บ้านได้นะครับเรายังใช้ชีวิตต่อไปได้เรายังสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆกับครอบครัวซึ่งอาจจะอยู่ต่างที่กันแล้วเราไม่ควรจะออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานซึ่งทุกคนเนี่ยก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจมันจะต่อเนื่องได้ด้วยการที่เรา work from home ในช่วงนั้นเพราะงั้นดิจิตอลเนี่ยต้องบอกว่ามีบทบาทมากและพฤติกรรมของคนเนี่ยที่เห็นก็คือว่าทุกคนรับได้นะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกบางคนบอกไม่คุ้นชินเลยกับการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีพอเกิดเหตุการณ์จริงๆปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าทุกคนใช้ได้และทุกคนพอเริ่มใช้วันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยก็ยังคงที่จะใช้ต่อไปนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ว่ามันก็โอเคนี่นะนะตัวอย่างน่ารักสักอันนะครับอย่างเราเห็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนละกันนะครับปกติเริ่มต้นคลาสเนี่ย8 โมงเช้าพอเรา work from home หรือเรียกว่า learn from home ก็ได้นะครับ study from home เนี่ยเขาตื่น 7:58 อ่ะและเขาก็ยังเข้าคลาสทันอยู่นะเพราะงั้นนี่คือเรื่องน่ารักที่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นนะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่รู้ผมคงอธิบายว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะอะไรอยู่อะไรไปแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าอะไรที่แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนไปเราปรับไปแล้วมันมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นทุกคนเห็นประโยชน์มันมากขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะจะอยู่ต่อแต่ถ้าอะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตามสภาพแวดล้อมให้เราผ่านจุดนั้นมาได้อันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะเพราะงั้นเนี่ยคงตอบได้ภาพกว้างๆว่าประมาณนี้ครับซึ่งก็อาจจะถือเป็นการโชคดีก็ได้นะครับที่ถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดเร็วกว่านี้สัก10 ปีเทคโนโลยีเราอาจจะไม่พร้อมแบบในวันนี้ในวันนี้เรามีการส่งอาหารในวันนี้เรามีเทคโนโลยีสำหรับประชุมทางไกลสำหรับการเรียนซึ่งก็ถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีก็เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยมีบทบาทมากขึ้นในยุคนี้จริงครับส่วนอุปสรรคล่ะครับคือในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังมีอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีอะไรที่เราคิดว่าน่าจะดีได้กว่านี้อีกบ้างสำหรับในยุคนี้บ้างผมคิดว่าถ้ามองไปเนี่ยจะว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากมองอะไรตอนนี้ให้มันเป็นปัญหานะผมอยากจะมองให้มันเป็นโอกาสซะมากกว่านะครับโอกาสที่เราจะสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ได้มากกว่านี้เนี่ยมีมากกว่านี้อีกเยอะถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมีความสามารถทางด้านดิจิตอลที่มากขึ้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแค่ data center หรือ IT shop แล้วนะครับ
วันนี้เนี่ยถ้าเป็น business user ไม่ว่าจะเป็นในธนาคารหรือไม่ว่าจะเป็นอยู่ retail หรือจะอยู่ทางด้าน manufacturing อยู่ที่ไหนก็ industry ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่สามารถเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ apply ได้กับ business แล้วเนี่ยถือว่าเสียประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะมองเป็นโอกาสเนี่ยโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ในเมื่อเรามีความคุ้นชินของการใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยไปต่อเดินหน้าต่อเรียนรู้ต่อไปที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ให้เพิ่มเติมผมยกตัวอย่างสักนิดนึงละกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า 80% ประมาณ 80% ได้ของ Enterprise เนี่ยนะครับใช้ Microsoft Office 365กันอยู่แล้วนะครับ Market Share ประมาณ 70-80% เนี่ยใช้กันอยู่แล้ว Microsoft Office 365เชื่อไหมครับว่าคนที่ใช้ Microsoft Teams เนี่ยมีไม่ถึง 10% จาก 80% นั้นนะก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดทั้งที่ Microsoft Teams เนี่ยนะครับฟรีนะครับไม่ได้ต้องเสียตังค์เลยมันเป็นพาร์ทนึงของตรงนั้นอยู่แล้วคืออยู่ใน365อยู่แล้วอยู่ใน365อยู่แล้วแต่ไม่มีคนเห็นว่าจะใช้ทำไมถูกต้องแล้วเราก็พยายามจะ encourage ทุกคนว่าใช้สิแต่ทุกคนก็เอาไปใช้เหมือนเดิมๆก็คือไปใช้ในเรื่องของตัว Office PowerPoint ทำ Word Excel อย่างเงี้ยก็คือใช้กันอยู่อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอีเมลแต่ Microsoft Teams ไม่ได้ถูก activate นะแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่านะเพราะงั้นเนี่ยคนจะเริ่มเอามาใช้ละนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ adopt ได้นะแล้ววันนี้ใช่ Microsoft Teams เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ conference call chat นะครับหรือจะเป็น team meeting ทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ยนอกจาก Microsoft Teams ที่ทำอันนั้นได้เนี่ยในนั้นเนี่ยยังสามารถแชร์ข้อมูลมี share point อยู่ในนั้นเวลาเราพูดถึง share point มันซาวเหมือนเทคโนโลยีหน่อยแต่ผมจะยกตัวอย่าง use case ให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเรามีอู่ซ่อมรถก็ได้นะสักที่หนึ่งเราทำอู่ซ่อมรถเรามีแผนกในการซ่อมรถแล้วเราก็มีแผนก call center ในการรับสายเวลาลูกค้าโทรเข้ามาเชื่อไหมครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลเนี่ยเวลาลูกค้าโทรเข้ามาว่ารถได้หรือยังเขาบอกได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับนะคะแล้วตัวเองก็โทรไปหาแผนกซ่อมว่าซ่อมเสร็จหรือยังไอ้สิ่งพวกนี้มันสามารถกำจัดออกไปได้เลยซึ่งอยู่ใน Microsoft Office 365ที่เราเรียกว่า Share Point Sharing นะครับก็คือว่าเราสามารถแชร์ข้อมูลว่าไอ้ที่ซ่อมรถเนี่ยเสร็จปั๊บก็ใส่ข้อมูลว่ารถคันนี้เนี่ยทะเบียนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเวลานี้คนที่ Call Center เปิด Microsoft Teams ขึ้นมาคลิกดูทะเบียนรถปั๊บก็ขึ้นมาเลยว่ารถเสร็จแล้วแล้วก็ตอบลูกค้าได้เลยนี่คืออีกอันนึงที่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กเพราะใน Microsoft Office 365เนี่ยมีทั้ง Power App ซึ่งเขียนแอปได้อย่าง develop mobile app ง่ายๆอย่างเงี้ยทำได้เลยนะครับ Power Automation ในการ process automate นะที่ทำ Microsoft Teams เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้ว Power BI สิ่งพวกนี้ไม่ได้ต้องจ่ายตังค์อยู่ในนั้นอยู่แล้วตัวอย่างนี้เนี่ยที่ผมยกขึ้นมาก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเราเริ่ม adopt technology แล้วเนี่ยผมอยากจะให้ไปต่ออีกอยากจะให้ stay curious ให้อยากรู้อยากเห็นต่อไปอีกแล้วมันใช้อะไรได้อีกไหมวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโยนโจทย์มาเถอะว่าปัญหาคืออะไรผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีทางออกที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเป็นโอกาสนะผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสมหาศาลเลยที่ว่าทุกคนจะได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนตอนนี้วิกฤตกับทำให้เป็นตัวเร่งที่ทำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใช่ไหมครับมากมากครับซึ่งถ้าเกิดมองไปอนาคตมีเทคโนโลยีอะไรอีกที่มันคิดที่คุณเต้ยคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ใช้อีกเช่น 5G อย่างเงี้ยมันจะเป็นโอเคแอปพลิเคชันเห็นได้จริงยังไงบ้างครับครับ 5G เนี่ยอันหนึ่งที่ต้องเข้าใจกันก่อน 5G คือเทคโนโลยีที่พูดถึงแบนด์วิดท์ที่ใหญ่กว่าของเดิมสมมติว่าเราพูดถึง 4G สัก1 5G นี่คือหลักล้านที่เราพูดถึงแบนด์วิดท์ที่เราสามารถรับได้เพราะงั้น 5G เนี่ยมันสามารถมาเปลี่ยนได้หลายอย่างมากผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงเคสที่เป็น B2C คือ Business to Consumer Use Case ที่ปกติ 5G เนี่ยจะเอาไปใช้ในทั่วโลกก็คือทำพวก Real Time Gaming เราสามารถเล่นเกมแข่งกันได้เลยเพราะว่ามันมีแบนด์วิดท์มหาศาลหรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของ Home Automation หรือ Home Entertainment ที่ทั้งบ้านเนี่ยสามารถมีเซ็นเซอร์เร
เราติดเซ็นเซอร์ทั่วบ้านเลยตั้งแต่แอร์ไฟไมโครเวฟตู้เย็นติดเซ็นเซอร์ประตูว่าประตูล็อกสนิทไหมติดได้ทุกเซ็นเซอร์แล้วเอาเซ็นเซอร์เนี้ยคอลเลกข้อมูลกลับเข้ามาผ่าน 5G เพราะงั้นเราสามารถรู้ได้เลยว่าหน้าต่างเราปิดหรือเปล่าประตูเราปิดไหมตู้เย็นเราเปิดหรือเปล่าตู้เย็นอุณหภูมิเป็นยังไงทีวีเราโอเคไหมไฟจะปิดหรือเปล่าหรือจะเปิดไฟหรือจะเปิดแอร์ก่อนเข้าบ้านสิ่งพวกนี้ 5G เนี่ยมันจะมาซัพพอร์ตที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้เลยเพราะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่มีแบนด์วิดต์ขนาดเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าในเรื่องของเล่นเกมก็จะดีเลย์หรือจะมีข้อมูลมากมายที่ส่งเซ็นเซอร์เข้ามาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีถนนใหญ่ๆให้มันรองรับเนี่ยเราก็ไม่สามารถ implement use case พวกนั้นได้นี่คือสายทางด้าน B2C นะแต่ต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย 5G เนี่ย use case เนี่ยมันจะอยู่ทางด้าน B2B ซะมากกว่าเขาจะเริ่มต้นกันที่ B2B คือ Business to Business สิ่งที่ทำก็คือว่าอย่างเราพูดถึง Industry 4.0 เวลาเราพูดถึง Industry 4.0 เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ Personalization ของและเอาข้อมูลมาทำในเรื่องของ Personalization รถจากเมื่อก่อนนี้ผลิตกันเนี่ยจะต้องออกมาแบบนี้เท่านั้นวันนี้เนี่ยผมสามารถผลิตรถตามสเปคที่ต้องการได้นั่นคือเทคโนโลยี 4.0 ที่เราเข้าใจ requirement เก็บข้อมูลและ customize ในเรื่องของ assembly line ให้สามารถผลิตรถตามที่เราต้องการนี่คือตัวอย่างว่าจะข้อมูลที่จะเก็บมาอย่างเงี้ยจะเก็บยังไงเพราะงั้น 5G ก็จะมีผลละนะมันก็จะพูดถึงเทคโนโลยีที่ support เรื่อง IoT นะอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดในด้านเทคโนโลยีแต่สิ่งพวกนี้ก็คือว่าหลักๆแล้วเนี่ยข้อมูลบนโลกใบนี้มันจะโตขึ้นอย่างมหาศาลมันจะไม่ใช่ข้อมูลที่เราพูดถึงข้อมูลทางด้านบัญชีข้อมูลทางด้าน customer information อีกต่อไปแล้วทุกอย่างข้อมูลมันจะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ 5G ก็จะกลับมาตอบ 5G ก็คือ 5G มันก็จะมีผลมากเพราะว่าเราจะมีถนนที่รองรับได้หรือแม้กระทั่งบาง use case ที่เขาพูดกันเยอะอย่างรถที่ขับเองได้โอ้โหเชื่อไหมครับว่ารถที่ขับเองได้เนี่ยต้องเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลไม่งั้นก็จะขับชนนู่นชนนี่เลี้ยวไม่ได้ถูกไหมครับข้อมูลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้เกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเทคโนโลยีอย่าง 5G มารองรับอันนี้คำถามแรกของเรื่อง 5G แต่ถามว่าเทคโนโลยีเทรนด์เนี่ยที่เรามองว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเมกะเทรนด์เนี่ยที่มันจะเป็นซึ่งผมอยากจะแชร์ก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเมกะเทรนด์อันหนึ่งแน่ๆที่มาเนี่ยคือเรื่องของไฮเปอร์ออโตเมชันมันจะไม่ใช่แค่ออโตเมทอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นไฮเปอร์ออโตเมชันเลยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรบอติกที่เราคุณจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเริ่มมีมาเดินเสิร์ฟอาหารเดินเช็คอินรีเซพชันนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีพัฒนาการอันเนี้ยที่เป็นเรื่องของออโตเมชันหรือที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยบางรายเนี่ยเอาโรบอทเนี่ยไปช่วยยกของละเพราะเขารู้ว่าใช้คนงานยกเนี่ยจะทำให้ปวดหลังและอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้วันนี้ใช้โรบอทในการยกของเข้าตามล็อตต่างๆที่เป็นนะเพราะงั้นโรงงานหรือตามแพลนต่างๆเนี่ยก็ใช้โรบอติกใช้ออโตเมทและออโตเมทวันนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงช้อปปิ้งออนไลน์ทุกอย่างก็จะออโตเมทไอ้ที่เกิดขึ้นเพราะงั้นนี่คือเทรนด์อันนึงที่เราจะเห็นว่ามันเริ่มไอ้โลกเสมือนเนี่ยกับโลกจริงเนี่ยมันเมิร์จเข้าใกล้กันทุกทีละแล้วมันจะคอมไบน์ซึ่งกันและการ experience เราเนี่ยซึ่งวันนั้นผมได้สัมภาษณ์ทางคุณสุปจีนะครับผมชอบคำแกมากแกใช้คำว่า high tech กับ high touch มันต้องมาด้วยกันนะเพราะว่าถ้าไฮเทคอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องไฮทัชด้วยนะผมขออนุญาตเอาคำแกมาพูดเนี่ยคือไฮเปอร์ออโตเมชันหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์ในสิ่งพวกนี้นะครับครับไฮทัชนี่คือยังไงนะครับขอไฮทัชที่ว่าเนี่ยก็คือว่าอย่างสมมติว่าเพลินที่คุณสุภจีแกเล่าในเคสของทางดุสิตธานีวันนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาเป็นธุรกิจที่ให้บริการเพราะงั้นเนี่ยจะทำยังไงให้พนักงานเขาเนี่ยมีจิตบริการจริงที่จะเข้าถึงที่จะสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรโดยให้ข้อมูลกับเขาแล้วเราเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจากเทคโนโลยีที่ทำมาเนี่ยนะครับฟีดให้กับพนักงานเราพนักงานเราก็จะไม่ต้องมานั่งจำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสามารถทำได้เลยหรือแม้กระทั่งเราใช้ AI เทคโนโลยีเป็นกล้องเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถขออนุญาตเขาก่อนนะครับเราเอารูปเขาเนี่ยดาวน์โหลดแล้วเราใช้ Face Recognition เนี่ยconnect กับตัวกล้องปั๊บคนที่เดินผ่านประตูเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าคนนี้คือใครข้อมูลทุกอย่าง ready เดินเข้ามาแค่มี face recognition ใน AI connect กับเข้ามาหาข้อมูล feed ให้กับ reception ยิ้มแล้วถามคำถามที่ถูกต้องที่เป็นนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ย high tech กับ high touch เนี่ยมันสามารถ combine ให้เกิด efficiency และ better customer experience ได้
ถ้าที่ฟังดูแบบนี้ก็เหมือนว่าคนที่เป็นแรงงานจะไม่ค่อยจำเป็นอีกแล้วในอนาคตทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแย่งงานคนหรือไม่แล้วคนเนี่ยต้องการสกิลอะไรเพื่อที่จะอยู่ได้กับเทคโนโลยีในอนาคตบ้างครับคืออันหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ตัวอย่างที่เล่าเนี่ยขอโทษที่ถ้าผมมิสลีดนะครับตัวอย่างที่เล่าเนี่ยต้องบอกคนยังจำเป็นมากๆเพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาซัพพอร์ตคนเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาให้ข้อมูลมา empower ให้กับคนเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามหรือถามคำถามที่ถูกต้องสามารถมีข้อมูลให้เขาตัดสินใจและให้บริการที่ถูกต้องเพราะงั้นยังไงก็จะต้องมีคนแต่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยบวกเข้าไปทำให้เกิดขึ้นนะหลายเคสที่ว่าเนี่ยผมยังเชื่อว่าด้วยวันนี้เนี่ยดีมานด์มันมากอย่างมหาศาลอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับอย่าง call center อย่างเงี้ยวันนี้เราโทรเข้าไป call center เนี่ยผมว่าน้อย call center นะครับที่จะโทรไปแล้วรับเลยนะโดยปกติแล้วก็จะรอสักพักหนึ่งเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีอย่างแชทบอทเนี่ยก็จะเข้ามา support call centerให้สามารถให้แชทบอทเนี่ยตอบคำถามที่มันง่ายๆเบสิกเพนเพลนแล้วเราฟีดข้อมูลเนี่ยสอนแชทบอทและให้แชทบอทแฮนเดิลคำถามนี้ไปคนที่คอลเซ็นเตอร์เนี่ยน่าเบื่อนะครับเวลาเขาต้องมานั่งตอบคำถามที่มันถามเหมือนเดิม100ครั้งเนี่ยให้แชทบอทแฮนเดิลและในเคสอันไหนที่มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์และยากหน่อยหรือจะต้องใช้เรื่องของทัชชิ่งและสกิลอันนั้นก็จะมาที่คนนะเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วย empower คนให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นให้มารองรับเวิร์กโหลดได้มากขึ้นแต่ถามเมื่อกี้คำถามที่สองว่าแล้วคนต้องเปลี่ยนยังไงผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าคนเองก็ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่เงี้ยเขาก็ต้องเปิดใจที่จะเลเวอเรจเทคโนโลยีพวกนั้นมาช่วยเขานี่คือตัวอย่างว่าคนเองก็ยังที่จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ wearing growth mindset ในการที่จะเปิดแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากเรียนรู้เนี่ยครับทักษะอะไรที่คุณเต้ยคิดว่าจำเป็นมากๆเลยตอนนี้เป็นอันดับแรกเลยที่เขาน่าจะเริ่มเรียนก่อนครับผมว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสายงานที่เขารับผิดชอบเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทาสที่ต่างกันนะครับผมว่าแต่ละงานเนี่ยมันก็จะมี disruption ที่เปลี่ยนแปลงแต่อันนึงที่เขาน่าจะเรียนรู้เนี่ยแน่ๆคือเรื่องของเทคโนโลยีว่าจะเข้ามาช่วยงานตรงนั้นได้ยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราแตะกันเรื่องของแชทบอทซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ถ้าอยู่ใน call center แล้วไม่ได้ถูกเข้าใจในเรื่องของแชทบอทว่าจะมาช่วยเขาได้ยังไงเขาก็จะเสียโอกาสนั้นไปนะแต่ว่าถ้าจะเป็นคนที่ let's say ที่สาขาของธนาคารก็ได้นะครับเป็นสาขาธนาคารสาขาที่ไหนถ้าไม่เรียนรู้ในการใช้ device และแอปพลิเคชันใหม่ๆในการรับออเดอร์อาหารหรือในการรับเซอร์วิสใหม่ๆที่จะเรียนรู้ที่จะต้องใช้ device ให้เป็นก็จะลำบากอีกเหมือนกันเพราะงั้นถ้าถามผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีทางของตัวเองในการที่จะเรียนรู้ต่อแต่คำแนะนำคือพยายามเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับสายงานนะครับว่าแต่ละคนควรเรียนรู้อะไรครับแล้วในแง่องค์กรนะครับคือถ้าเกิดองค์กร SME เล็กๆอยากที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเราพอจะมีตัวช่วยอะไรได้บ้างที่จะเริ่มต้นได้แบบง่ายๆโดยที่เราก็ไม่อยากที่จะเริ่มจากอะไรที่เราไม่เข้าใจซับซ้อนอยู่ดีครับพอจะมีอะไรมาช่วยตรงนี้ได้บ้างครับคือคำแนะนำแรกเนี่ยผมถึงแม้ว่าผมเป็นคนที่อยู่ในภาคของเทคโนโลยีนะครับแต่คำแนะนำแรกของผมเนี่ยจะเป็นคำแนะนำที่ว่าผมต้องการให้โฟกัสที่บิสเนสก่อนว่าเราเนี่ยเราอยากทำอะไรเรามีเพอร์เพสที่เราอยากจะแอคชีฟเนี่ยคืออะไรนะครับเรามีจุดมุ่งหมายที่เราจะไปหรือแม้กระทั่งกำหนดหรือเข้าใจให้ได้ว่าอะไรคือบิสเนสชาเลนจ์ที่เราอยากจะแก้หรือที่เราอยากจะเข้าไป address มันนะครับที่เป็นสิ่งพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยจะตามมาทีหลังผมหลายๆครั้งครับประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราเข้าไปนั่งคุยกับลูกค้าในเรื่องของ AI เนี่ยเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเข้าใจนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยีแล้วเราต้องการเข้าใจว่าโจทย์คืออะไรอย่างเช่นเราต้องการโจทย์ในเรื่องของ up sell ไหมเราต้องการ cross sell up sell เราใช้ AI เนี่ยเข้าไปเขียน modeling ในเขียน algorithmที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ชอบซื้อ product A แล้วก็จะไปซื้อ product B profiling ตรงนี้เป็นยังไง
ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเทคโนโลยี AI แล้วก็จะมีอัลกอริทึมที่ไปจับได้ว่าโอเคถ้าซื้อ A นะโดยปกติ 70% ของคนเนี่ยจะซื้อ B เทคโนโลยีก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทำ cross sell up sell เพราะงั้นเราต้องการโจทย์คืออันแรกคำแนะนำก็คือว่ามองโจทย์ว่าเราอยากได้ทาธุรกิจไปทางไหนนะแต่อันนึงที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็น common เลยเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ business strategy business model business plan แต่อันนึงที่เป็น common ก็คือว่าจะทำยังไงที่เราจะ empower พนักงานเราเนี่ยให้มี productivity ซึ่งอันนี้เนี่ยทุก industry ต้องทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กวันนี้เนี่ยที่เราผ่านโควิดกันมาเนี่ยในการใช้ในเรื่องของ model เราเรียกว่า modern workplace เนี่ยนะครับก็คือตัว Microsoft Teams เนี่ยเราสามารถ collaborate กันและทำให้เรามีประสิทธิภาพได้โดยการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันและเป็นการแชร์ข้อมูลที่ปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าเราแชร์ข้อมูลไปปั๊บพนักงานคนนี้ลาออกดาวน์โหลดไฟล์ไปด้วยคู่แข่งได้ไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้แต่ใน Microsoft Teams อย่างเงี้ยคือแชร์ข้อมูลปั๊บพนักงานลาออกดาวน์โหลดไฟล์ไปเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องมาขอออเทนติเคทหรือขออนุญาตจากบริษัทก่อนมันถึงจะเปิดไฟล์นั้นได้ถึงแม้ว่าดาวน์โหลดไปแล้วนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้แพลตฟอร์มพวกนี้ในการเพิ่ม productivity ในการทำงานนะให้กับเราได้แต่ส่วน business model เนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่า business model เขาจะเป็นใครนะคำแนะนำผมโดยส่วนมากก็คือว่าเราต้องหยุดนิดนึงครับเราต้องหยุดนิดนึงว่าอะไรคือ core ของเราอะไรคือ value ของเราแล้วเราเริ่มมองหา partner ผมว่า Microsoft ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างนะครับเราก็จะต้องพาร์ทเนอร์ Microsoft เป็นแค่แพลตฟอร์มเรามาเมืองไทยเราเจอสตาร์ทอัพดีๆเยอะเลยแล้วเราก็ไปพาร์ทเนอร์กับสตาร์ทอัพแล้วช่วยสตาร์ทอัพที่จะขายของด้วยกันทั้งในประเทศและนอกประเทศที่ทำนะเราเป็นแพลตฟอร์มที่เราพาร์ทเนอร์กับเมื่อก่อนเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยนะอย่าง SAP วันนี้เรากลายเป็นว่าเป็นพาร์ทเนอร์กัน SAP นะเรา announce ล่าสุดกับ SaaS เราไปพาร์ทเนอร์กับ Salesforce ซึ่งสิ่งพวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยแต่วันนี้ด้วยความที่ว่า Microsoft เนี่ยเรามองว่าจุดกลางเนี่ยคือ customer จุดกลางเนี่ยคือ people เราใช้ customer กับ people เนี่ยเป็น center แล้วพอเรามองที่นั่นเป็น center ปั๊บเนี่ยนั่นแปลว่าเราสามารถ partner กับใครก็ได้เพื่อจะไปเซิร์ฟตรงนั้นให้มีประโยชน์ที่สูงสุดนะเพราะงั้นนี่คือคำแนะนำซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ย business model เนี่ยเราไม่ต้องทำทุกอย่างเองเราสามารถเลเวลเลจเราทำอาหารเราก็ไม่ต้องมีนั่งคนขับมอเตอร์ไซค์10คันไม่จำเป็นเราสามารถเอาคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการส่งได้อย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยบิสซิเนสโมเดลพวกเนี้ยมันจะเริ่มพาร์ทเนอร์กันมากขึ้นแต่ว่าทุกคนที่จะเดินหน้าไปอย่างเงี้ยผมก็อยากจะฝากสัก2เรื่องนะครับจะทำยังไงที่เราเลือกเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์เนี่ยที่มันโอเพนเพราะว่าถ้าไม่โอเพนปั๊บเนี่ยมันยากที่เราจะไปคอลลาโบเรทกับคนอื่นนะครับอย่าง Microsoft เองเนี่ยอันนี้ก็เป็น learning ของพวกเราซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่ open นะครับเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึง Linux เงี้ยโอ้โหมันพูดระเบิดในสนามบินนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย Linux เนี่ยมากกว่า 50% workload ที่อยู่บน Microsoft Cloud ที่เป็นเพราะงั้นเราต้อง open นะครับที่ทำอันนั้นที่1อันที่2ก็คือในเรื่องของ security กับ trust การที่เรา adopt technology มากๆการที่เรา adopt digital มากๆเราก็ต้องป้องกันมันด้วยจะทำยังไงที่เราสามารถ protect ในเรื่องของข้อมูลลูกค้าที่เรามีอยู่ได้จะทำยังไงให้ Cyber Security ไม่มา Attack เรานะครับสิ่งพวกนี้สำคัญมากๆว่าพอเราเสียชื่อเสียงปั๊บมันยากที่จะเอาคืนก็สรุปแล้วสำหรับองค์กรเนี่ยเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือเขาต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ย Objective คืออะไรเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้และสิ่งสำคัญพอๆกันก็คือพนักงานที่จะต้องไดรฟ์ให้ทุกคนเนี่ยมี Productivityที่มากขึ้นหรือไม่น้อยลงในยุคถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปครับผมแล้วสำหรับภาพใหญ่นะครับประเทศไทยคุณเต้ยคิดว่ามีอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ที่เป็นจุดเด่นแล้วเราน่าจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้บ้างครับครับผมมองว่าเรื่องของการ collaboration เนี่ยซึ่งเรา proof แล้วว่าทางการแพทย์เราเนี่ยนะช่วยประเทศเราให้รอดผมใช้คำว่ารอดแล้วก็หวังว่าจะคีปฟิงเกอร์ครอสไม่มีรอบ2กลับมานะครับก็คือรอบจากรอดแรกมาได้เนี่ยจะทำยังไงที่เราจะเอาความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยหรือ business model ที่เราทำสำเร็จตรงนั้น learning จากตรงนั้นเนี่ยมา apply ในเรื่องอื่น
ถ้าเราจะมองไปเนี่ยประเทศไทยปั๊บเนี่ยเราพูดถึงประเทศไทยที่เราต้องการมี competitive advantage ที่มากขึ้นเราพูดถึง Thailand 4.0 แต่การที่จะเป็น Thailand 4.0 หรือว่าจะมี competitive ที่มากขึ้น fundamental อันหนึ่งก็คือในเรื่องของ skill มันก็จะกลับมาว่าถ้าเราสามารถเอาบูรณาการอย่างนั้นในการแพทย์ที่เราทำเนี่ยมาบูรณาการทางด้านการศึกษาล่ะที่เราสามารถมาร่วมมือกันเพราะวันนี้เนี่ยการศึกษาเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเด็กๆเองเนี่ยไม่ได้อยากเข้าคลาสแล้วก็หรือเข้ามหาลัยเดียวหรือ เรียนวิชาเดียวเขาเข้าไปเขาก็อยากเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเขาอยากเรียนในสิ่งที่เขาจบมาแล้วเขาเชื่อว่ามีงานทำเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราสามารถบูรณาการสิ่งนี้ได้ล่ะที่ว่าไม่ต้องยึดติดว่าเรียนจบมหาลัย A คณะ A แล้วได้ certification A เขาสามารถเลือกที่จะไปเรียนอีก2มหาลัยก็ได้บวกกับมหาลัยนี้เรียนอีก3วิชาจากตรงนี้แล้วมาเป็นเครดิตแบงค์ที่เก็บไว้และสุดท้ายเนี่ยเขาก็จบและจบในสิ่งที่เขาต้องการเรียนจบในสิ่งที่ตลาดต้องการบูรณาการแบบนี้เราสามารถทำได้เหมือนกันทางด้านการศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งเด็กๆซึ่งก็อาจจะไม่มีโอกาสอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำสิ่งพวกนี้เนี่ยเราเห็นคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเยอะมากที่ถูกสร้างจากโรงเรียนดีๆจากสถานศึกษากวดวิชาดีๆอะไรก็แล้วแต่พอมีเทคโนโลยีเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้สามารถถึงมือได้อยู่จังหวัดไหนก็ได้นะครับโอเคแน่นอนมันอาจจะมีคำถามว่าคนพวกนั้นอาจจะไม่มีดีไวซ์ที่เหมาะสมที่จะ access ซึ่งสิ่งพวกนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยก็เหมือนกันภาครัฐก็สามารถเข้ามาช่วยทำให้โครงสร้างหรือพื้นฐานสิ่งพวกนี้มันมีได้ไหมทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ได้ไหมให้กับเด็กๆเนี่ยที่จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นที่พร้อมเพียงแล้วเราก็จะได้เอาคอนเทนต์ที่ดีๆที่เรามีเนี่ยสามารถไปถึงได้กับทุกคนโอกาสทุกคนก็จะเท่ากันละไม่ใช่ว่าเขาอยู่ตามต่างจังหวัดไม่ได้ access ข้อมูลเหมือนเด็กที่อยู่ในกรุงเทพเพราะงั้นถ้าเราสามารถบูรณาการทางด้านการศึกษาได้จะมี impact อย่างมหาศาลแล้ววันนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องบูรณาการซึ่งสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการ reskill เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมัน disrupt เราเห็นอยู่แล้วว่า COVID-19 situation แต่ละบริษัทต้อง lean นั่นแปลว่าอะไรครับคนตกงานเราจะทำไงกับคนตกงานถ้าเราสามารถเอาคนที่มีตกงานหรือโอกาสที่จะไปต่อไม่ได้เนี่ย reskill เขาซะเพิ่มสกิลเข้าไปนะครับซึ่งสกิลอาจจะเป็นเทคโนโลยีบวกอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะเป็นสกิลทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสกิลทางด้านดีไซน์ก็อาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์สิ่งพวกนี้ถ้าเราสามารถทำได้ปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะเป็นพื้นฐานเลยที่จะดันประเทศเนี่ยให้คอมเพทิทีฟให้สามารถประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของ innovation นะครับหรือเรื่อง R&D จะสังเกตว่าหลายๆประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยงบในเรื่องของ R&D เนี่ยมหาศาลอีกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเนี่ยช่วยกันเอางบเนี่ยใส่เข้ามาทำในเรื่องของ R&D เพื่อจะสร้างอะไรที่มันเป็น uniquenessที่จะสร้างความแตกต่างและให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จเนี่ยระดับโลกได้เราจะต้องเลิกคิดว่าตลาดของคนไทยคือแค่ประเทศไทยจะทำยังไงให้เราคิดว่าตลาดของคนไทยเนี่ยคือโลกใบนี้และเอา R&D เนี่ยช่วยกันพัฒนาทำให้มันเกิดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วผมว่าประเทศไทยเรามี uniqueness เรามีข้อดีอย่างมหาศาลจะทำยังไงให้เป็นแบบนั้นการท่องเที่ยวการเกษตรนะทุกอย่างเนี่ยผมว่าเราสามารถบูรณาการได้หมดนะและบูรณาการที่ว่าอย่างเกษตรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยครับถ้าปลูกไวน์เนี่ยที่นาพาวาเล่เนี่ยเขาได้อินเซนทีฟเพราะเขาดูแล้วว่าที่ดินตรงนั้นมันดีแต่ถ้าไปปลูกตรงอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกที่หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปปลูกตรงอื่นไม่ได้อินเซนทีฟรัฐบาลไม่ได้อินเซนเพราะว่าไปปลูกตรงอื่นที่ดินไม่ดีเพราะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาสามารถคอนโทรลดีมานด์ซัพพลายได้ละเขาสามารถควบคุม productivity ได้แล้วประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรผมเชื่อว่าเรามีกรมพัฒนาในเรื่องของธรณีที่จะรู้ว่าที่ดินตรงไหนเนี่ยดินดียังไงดินไม่ดียังไงดินอะไรที่เหมาะสมในการปลูกและปลูกต้นนี้จะได้ productivity สูงปลูกต้นนี้ไม่ได้ productivity
เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาในสิ่งพวกนี้แล้วแมปแล้วทำให้เกิดสถานที่ว่าตรงเนี้ยปลูกอันนี้กันนะอันนี้ปลูกอันนี้กันนะปีนี้ปลูกแบบนี้นะปีนี้ปลูกแบบนี้นะถ้าเราสามารถบูรณาการอย่างนี้ได้เนี่ยลองคิดดูสิครับว่า productivity เนี่ยของการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนแล้วเราก็สามารถพัฒนาได้เกษตรกรก็แฮปปี้ประเทศก็ได้อะไรที่เป็น growth ที่ดีแล้วเราก็สามารถ grow ไปทั่วโลกได้ไม่งั้นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะสู้จากประเทศที่เขาเทคโนโลยีเข้าไป support ไม่ได้แล้วพอผลผลิตสู้ไม่ได้ปั๊บราคาเราก็สู้ไม่ได้ในตลาดโลกชาวนาก็เดือดร้อนอีกที่เป็นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราสามารถหยิบครั้งเนี้ยบูรณาการที่เกิดขึ้นกับทางการแพทย์ที่ช่วยให้ประเทศเรารอดได้เนี่ยแอพพลายได้กับทุกๆที่เนี่ยผมว่ามันจะมี impact อย่างมากครับจริงๆแล้วประเทศเรามีของดีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรายังบูรณาการไม่ได้แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็พรูฟแล้วว่าเราสามารถทำได้ถ้าทำได้ไม่แพ้ประเทศอื่นด้วยครับซึ่งในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเกษตรการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเราก็สามารถทำได้เหมือนกันสำหรับคำถามต่อไปอยากให้คุณเต้ยกล่าวสรุปโดยรวมครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยองค์กรต่างๆได้เรียนรู้อะไรแล้วองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถต้องทำอะไรต่อไปถึงจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตอีกบ้างครับคือถ้าเรียนจริงๆเนี่ยต้องไม่ค่อยกล้าแนะนำนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่กูรูนะครับแต่มองในวิวของผมแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าครั้งเนี้ยมันบอกเราหลายอย่างนะครับมันบอกว่าในเรื่องของ risk management เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการที่เรามีแผนธุรกิจที่ดีแต่เราไม่ได้มีแผนในเรื่องของ risk management ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงอย่างเช่นในเรื่องของตัวอย่างนะครับถ้า supply chain เนี่ยของเราเนี่ยต้องไปพึ่งกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่โดนปิดตั้งแต่แรกปั๊บเนี่ย supply ไม่มาหาเราพอ supply ไม่มาหาเราปั๊บเราออก product เราไม่ได้อันนี้ก็เป็น risk management ที่มันสอนให้เราต้องคิดละว่าวันนี้เนี่ยจะทำยังไงบางคนแม้กระทั่งพูดในเรื่องของ globalization จะ move มาเป็น localization นะครับที่ทำเพราะงั้น risk management จะเป็นอันหนึ่งที่ผมมองว่าจะเป็นส่วนที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปในการเดินไปข้างหน้าที่เป็นนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีผมก็ยังเน้นย้ำว่าเป็นอะไรที่มันเป็นโอกาสจริงๆนะครับเป็นโอกาสที่เราจะสามารถหยิบนะครับเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา enhance นะครับและสร้างโอกาสใหม่ๆต้องบอกว่าหลายๆองค์กรเนี่ยนั่งทับข้อมูลเนี่ยมหาศาลเชื่อไหมครับในแต่ละองค์กรเนี่ยบางองค์กรอยู่มา10ปี100ปี50ปีข้อมูลเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยเปิดธุรกิจมาเนี่ยต้องบอกหลายรายไม่อยากจะพูดชื่อเปิดมาเนี่ยขาดทุนตลอดแต่ก็ยังคงทำอยู่ถามว่าทำไปทำไมเพราะต้องการเก็บข้อมูลแล้วหวังว่าจากข้อมูลเนี้ยจะสามารถ monetize แล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตแต่เราเองเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรเนี่ยซึ่งมีข้อมูลอยู่ในมือของเราละเราจะบูรณาการข้อมูลของเราอย่างไรให้มันกลับมามีอินเทลลิเจนต์มาเซิร์ฟในเรื่องของ customer experience ได้ดีขึ้นมาทำให้เกิด product หรือ service ที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาบุคลากรให้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งมาเปลี่ยน business model ที่เรามีอยู่แล้ว business model เดิมๆก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับ requirement ใหม่ๆนี่คือสิ่งที่คำแนะนำครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาสัมภาษณ์กับลงทุนแมนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณสามารถติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ตอนอื่นๆได้ในแอปพลิเคชันบล็อกดิทลงทุนแมนลงทุนในความรู้